ขณะที่กองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราบที่3จัดกำลังพลพร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรออกแจกใสยน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภายแล้งตามโครงการราดัรดรัดร่วมใจช่วยภายแล้ง โดยนำรถบรรทุกน้ำไปเติมลงในถังน้ำกลางประจำหมู่บ้านอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่นำภาชนะใส่รถเข็นไปใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนตามที่ศูนย์นขออภัยค่ะศูนย์ประสานงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองแมวหมู่ที่14ตำบลด่านคลา้าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะได้ร้องของมาหมู่บ้านนี้ค่ะได้รับผลกระทบจากภัยแรง้งแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาก็ไม่สามารถที่จะเพิ่มปริมาณน้ําในสระน้ําสาธารณะเอามาเป็นน้ําดิบในการผลิตน้ําประปาได้ประชาชนกว่า200หลังคาเรือนได้รับผลกระทบนอกจากนี้ก็ยังมีการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะได้นําไปมอบให้กับชาวบ้านด้วยค่ะ